สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนโอ้ยวันนี้อากาศเย็นมากท้องฟ้าแจ่มใสนะคะวันนี้เรามาออกร้านกันทุกคนอย่าตกใจว่าทำไมมันเงียบเหงาแบบนี้วันนี้วันที่7นะคะมันเป็นช่วงต้นปีแล้วมันก็เป็นช่วงเทศกาลของคนสเปนเรามาดูตลาดความคึกคักของเราค่ะนี่ดูซะก่อนทุกคนอาทิตย์ที่แล้วมีอยู่4ล้านอาทิตย์นี้4เช่นเคยค่ะอยู่คนละที่เลยนะคะนี่ล้านหนึ่งแล้วก็ร้านประเทศไทยของเรานี่มีธงชาติไทยพร้อมกับสาวไทยแล้วก็ตรงนู้นคนสเปนนะคะแล้วก็ร้านนี้รถมอเตอร์โฮมรถแคมเปอร์แวนเขาก็มาจอดขายนะคะโอ้โหวันนี้คือว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นแต่เราก็ไม่ท้อนะคะสาวไทยไม่ท้อนะคะเราสู้ค่ะนะคะเดี๋ยวคนก็มาเชื่อสิเพราะว่าเรามีน้องโมน้องโมเรียกแขกนะคะกระเป๋าใบนี้ยังไม่ตื่นแล้วนะกระเป๋าใบนี้เรียกแขกทุกอาทิตย์นะคะได้เงินทุกวันนะคะนี่อันตอนนี้เราก็มาชมต้นไม้กันก่อนก็ได้นะคะนี่ต้นนี้จักรันดานะคะดอกสีม่วงสวยมากเวลาที่เขาออกดอกคือจะแบบดอกเต็มต้นเลยจักรันดานะคะอุ้ยเก็บเม็ดไปปลูกสิเก็บเม็ดไปปลูกสิเนี่ยมีเม็ดข้างในเก็บเม็ดไว้ไปปลูกนี่ดอกสีม่วงสวยมากนะคะพื้นที่แถบนี้ก็แบบนี้นะคะต้นมะกอกค่ะเดี๋ยวไปดูต้นมะกอกก็แล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็ถ่ายแล้วตรงนี้พื้นที่แถบนี้ก็มีแต่ต้นมะกอกนี่นะคะต้นมะกอกของเรามะกอกช่วงนี้น้ำมันมะกอกแพงมากนะคะที่สเปนเพราะว่าผลผลิตไม่ค่อยดีมะกอกไม่ออกลูกคือเป็นช่วงที่น้ำมันมะกอกราคาแพงมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะตอนที่พี่มาอยู่ครั้งแรกอันราคาประมาณขวดละ 2-3 ยูโรนะคะ3เต็มที่ไม่ใช่เต็มที่หรอกคือไม่เกิน5นะเอาอย่างนี้แล้วกว่าราคาเริ่มต้นอ่ะไม่เกิน5แต่ตอนนี้ค่ะราคาจะเข้าไป10แล้วนะคะจะ10ยูโรแล้วเนี่ยดูสิดูพื้นที่ของเขานะคะนี่ดูดิมีแต่ก้อนหินมีแต่อะไรเงี้ยแต่มะกอกเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างทนปลูกปีนึงนี่ก็ปลูกต้นนึงนี่ก็อยู่ได้เป็นหลาย10ปีนะคะเนี่ยยาวเลยเห็นไหมนี่คือต้นมะกอกนะคะทุกคนก็ตรงนี้ด้วยวันนี้อากาศสดใสนะคะแสงแดดดีมากแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมตลาดของเราปกติวันอาทิตย์จะคึกคักมากจะคึกคักมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะ2อาทิตย์มาแล้วที่เรามาเราไม่มีร้านก็มีแต่ร้านเราแล้วก็มีนิดหน่อยนะคะแล้วก็เรียกว่ามีร้านน้อยแต่ขายดีนะจ๊ะเออขายดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลือกน้อยไงตัวเลือกน้อยแล้วเขาก็มาอุดหนุนนะคะนี่คือบรรยากาศของเราที่เก็บมาฝากนะคะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ละคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเรามาดูร้านของเราว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออขายอะไรขายมือสองขายอะไรจ๊ะนี่ไงคะของใช้ในบ้านถ้วยจานอะไรก็เอามานี่ถ้วยจานถาดอะไรอย่างนี้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้รองเท้านี่รองเท้ากระเป๋านะคะแล้วก็มีปอกเปียทอดมาเผื่อใครหิวด้วยนะคะรองเท้าคอฟฟี่เห็นไหมเกียร์เลยนี่เห็นไหมร้านรวงน่ารักลูกค้าก็น่ารักมีแต่มหาเศรษฐีทั้งนั้นที่มาซื้อของเรานะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ